กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะคะสำหรับนะคะแชมพูปิดผมขาวนะคะดีแฮร์ออร์แกนิกนะคะดีก็คือดีแฮร์ก็คือผมเนี่ยแหละค่ะผมดีออร์แกนิกก็คือธรรมชาติสารสกัดจากธรรมชาติแบบ 100% เลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะไม่มีกลิ่นของแอมโมเนียเจ้าอื่นพี่เต๋อไม่รู้แต่เคยไปทำที่ร้านลูกสาวกูเหม็นแอมโมเนียมากเหม็นนี่กูจะเป็นลมนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นออร์แกนิกเลยคุณผู้ชมนะคะแล้วก็วิธีการสระเนี่ยนะคะทำผมไม่หมัดมาสระไปแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีแล้วล้างออกนะคุณผู้ชมนะคะทำไมต้องซื้อเป็นขวดนะคะเพราะว่าเป็นขวดเนี่ยมันจะคุ้มกว่าถ้าคุณซื้อเป็นซองเนี่ยนะคะพี่เต๋อก็ไม่แน่ใจว่าผมคุณสั้นคุณยาวและที่สำคัญถ้าเกิดคุณทำหลายๆซองเนี่ยรวมแล้วมันก็หลายบาทเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะคะซื้อเป็นขวดเพราะงอกหรือผมขาวเนี่ยมันขึ้นแบบมาบอกแบบไม่บอกเวลาถอนวันนี้อีกวันหนึ่งก็ขึ้นถอนวันนี้อีก2วันมันก็ขึ้นและที่ถอนยังไม่หมดมันก็ยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะฮะใช้เป็นขวดเนี่ยคุ้มที่สุดนะคุณผู้ชมนะทำไมถึงคุ้มเพราะว่าตัวนี้มันเป็นออร์แกนิกด้วยมันมีสารสกัดจากเมล็ดกาแฟทำให้หนังศีรษะของเราสะอาดและสารสกัดจากน้ำมันมะกอกทำให้ผมเนี่ยนุ่มสลวยมีเงางามนะคะไม่ใช่โอ้โหทำแล้วผมแห้งกรอบอันนั้นไม่ใช่นะฮะผมจะนุ่มสลวยดูเป็นธรรมชาติเงางามแล้วก็ปิดผมขาวได้อย่างแนบเนียนนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็มีสารสกัดจากว่านหางจระเข้ขิงใบบัวบกเนี่ยนะฮะทำให้หนังศีรษะของเราชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้ดีแฮร์ออร์แกนิกเจ้าของบอกเลยว่าแจกโหดเหมือนโกรธเมียวันนี้เลยนะครับโปรโมชั่นเลยซื้อดีแฮร์2ขวดสีไหนก็ได้คุณผู้ชมนะฮะแถมดีแฮร์ทรีทเมนต์คัลเลอร์ล็อกนะช่วยบำรุงเรื่องของผมขาดการย้อมทำสารเคมีต่างๆ1กล่องมี12ซองครับแล้วก็แถมอีกนะกับด้านท้ายของแชมพูดีแฮร์3ซองแบบคละสีเลยราคาที่ผมพูดไปทั้งหมดจากราคา 1,675 บาทวันนี้ลดให้เหลือเพียงแค่999 บาทสำหรับ100สายแรกเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจนะฮะกับโปรดีๆแบบนี้ซื้อ2แถม15นะฮะ100สายแรกรีบโทรเลยคุณผู้ชมเบอร์นี้นะครับ08056611111นะครับ08056611111นะครับหรือที่ LINE @dhair35แล้วก็สแกน QR Code ได้เลยคุณผู้ชมย้ำว่าโปรนี้มีแค่ที่นี่ที่เดียวแค่ประมาณคันปากที่เดียวสำหรับ100สายแรกเท่านั้นเองครับนะคะมาในช่วงนี้นะคุณผู้ชมครับไปดูเลยครับวีนานะฮะปวีณาสิงห์นะครับก็ตัดสินใจไม่เซ็นสัญญา Miss Universe Thailand นะครับก่อนหน้านี้ครับเจสซี่เองนะฮะรองอันดับ1ของ Miss Universe Thailand 2023ตัดสินใจไม่เซ็นสัญญา Miss Universe Thailand และอีกคนที่แฟนนางงามจับตาก็คือวีนาปวีณานั่นเองเป็นรองอันดับ2ก็จะเซ็นสัญญาต่อหรือไม่รู้แต่ล่าสุดเขาว่าไม่เซ็นแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดหลังจากที่เธอเดินทางกลับมาจากดูไบก็ได้เคลียร์ทุกอย่างจบแล้ววันนี้เมื่อตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาด้วยเหตุผลหลักว่า MU เนี่ยเปลี่ยนกฎอายุใหม่ทำให้น่าสนใจนะครับอยากมาใหม่อีกเบื้องต้นได้มีการโทรคุยกับแม่ปุ้ยแล้วนะครับแม่ปุ้ยบอกน่ารักมากก็แนะนำว่าไม่ต้องเซ็นส่วนจะมาปีไหนอะไรยังไงกลับมาอีกรอบไหมวีนาบอกว่ายังไม่ทราบเอาเป็นว่าจบดราม่านะว่าทำไมถึงไม่ต่อทำไมถึงไม่เซ็นสัญญาจะมาใหม่น้องจะมาใหม่คงต้องรอถามความชัดเจนของทั้งสองฝ่ายครั้งดีที่สุดนะฮะโดยหลังจากนี้นะฮะเมื่อรอง1แล้วก็รอง2ไม่เซ็นสัญญาก็ต้องเลื่อนตำแหน่งอื่นๆขึ้นมาทดมาแทนกันต่อไปครับไม่เลื่อนนะวันนั้นฟังแล้วเขาไม่เลื่อนนะเพราะเขาได้ที่1แล้วเขาไม่เลื่อนค่ะนะคะก็ไม่เซ็นก็ไม่ได้ของไม่ได้เงินรางวัลนะคะรางวัลต่างๆก็อาจจะไม่ได้หรือว่าอาจแล้วแต่ดีลแล้วแต่คุยแล้วแต่ดีลตำแหน่งแล้วก็ว่างไปตำแหน่งก็ต้องว่างไปค่ะเพราะว่าเขาได้ที่1แล้วไงคนได้ที่1ก็คือน้องแอนโทเนียแล้วแล้วก็รางวัลที่ส่งพิเศษอันนี้ก็ต้องไปดูก่อนว่าจะมาทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ได้เงินนะคะเพราะว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเซ็นสัญญาด้วยเพราะเซ็นแล้วมันก็ต้องไม่รู้นะแล้วแต่ว่ากฎกติกามารยาทของทาง TPN เป็นยังไงเราก็ไม่สามารถจะเปิดเผยได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าหลายก็มีหลายเวทีอันนี้เขายังดีนะมาออกข่าวว่าเขาไม่เซ็นว่าเขาเดี๋ยวจะมาใหม่นู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าเวทีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสวมมงกุฎเมื่อคืนนะคะตอนเช้าตอนประมาณ 7-8 โมงเช้ามาพร้อมพี่เลี้ยงเลยเอาสายสะพายเอามงกุฎมาคืนเลยค่ะครับทำไมเขาบอกไม่เอาจะเอาที่1ไม่ยอมฉันจะต้องที่1ตัวเองได้ลองไม่ยอมจะเอารองเท้าเรื่องจริงนะเรื่องจริงเวทีหนึ่งเป็นเวทีข้างบ้านนะคะตอนเช้ามาพร้อมทีมพี่เลี้ยงขอเจอเจ้าของคนจัดงานเจ้าของเลยแหละลงมาขี้ตายเลยไม่ทันล้างลงมาเสร็จปั๊บบอกว่าน้องรู้สึกไม่สบายใจน้องไม่ขอ ปฏิบัติหน้าที่ขออำละขอสละตำแหน่งคืนสายสะพายซะคืนสายสะพายเพราะมงกุฎเพชรปลอมมันไม่มีเพชรจริงหรอกเพชรปลอมหมดครับโอ้โหเคลียร์ก็ต้องนานกว่าจะรู้เรื่องแล้วพอสักพักหนึ่งอันนี้รองหนึ่งนะรองสองประกวดเสร็จเรียบร้อยได้มงกุฎสายสะพายเรียบร้อยปีเดียวกันไปมาผัวไม่ให้ประกวดต้องไปประกวดเมืองนอกผัวไม่ยอมผัวเป็นคนมาเลย์ผัวไม่ยอมบอกให้คืนตำแหน่งก็คืนไปก็ต้องคืนไปก็ตามนั้นไม่ต้องมีปัญหาก็ไปเดาคนเอาเองนะคะไม่ต้องมีปัญหากันเยอะนะฮะแต่แค้นก็ยังฝังหุ่นนางงามคนที่เอามงกุฎไปคืนตอนเช้านะลามไปถึงตอนที่เขาไปประกวดอีกเวทีหนึ่งก็เลยลามไปเลยลามนะคะลามกำแพงเลยค่ะนะครับจากมิสซีเวิลด์ไทยแลนด์นะคุณผู้ชมครับไปดูมิสแกรนด์บ้างดีกว่าสำหรับเกิดอะไรขึ้นคะอุ้มทวีพรนะครับเผยนะครับเบื้องหลังชุดและคุสุบันสุวรรณกายนะครับเรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับการประกวดเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะที่เวียดนามล่าสุดทางกองประกวดมีการเผยชุดประจำชาติของอุ้มทวีพรโดยได้มีการเผยนะครับเบื้องหลังชุดประจำชาติชื่อว่าคุสุบันสุวรรณกายนะว่าเป็นไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และก็การตัดเย็บปราณีตบรรจงนะครับเบื้องหลังการฟิตติ้งชุดนะฮะชื่อว่าคุสุบันสุวรรณกายเนี่ยเป็นชุดประจำชาติในการสู้ศึกมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนี้นะฮะโดยคุณอาร์ตอัครรัตน์นะฮะเนรมิตศิลป์นั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้านะครับที่ผ่านมาท็อป 10 นะเบสอินสวิมสูทบายสวิมมิ่งสูทเขาไม่มีมิ่งมึงอย่าเถียงกูสวิมมิ่งสูทไม่ได้สวิมมิ่งสูทเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่รู้เรื่องบายแฟนโหวตนะฮะได้แก่มิสแกรนด์เวียดนามเมียนมาไทยแลนด์เปรูเดี๋ยวโทษนะคะสวิมสูทก็ได้ค่ะโทษทีพี่เต๋อลืมไปสวิมสูทคอมโพซิชั่นใช่ก็คือเวียดนามเมียนมาไทยแลนด์เปรูอินโดกัมพูชาโคลัมเบียบราซิลนะฮะแล้วก็มีโบลิเวียนะครับแล้วก็กัวเตมาลานะครับสวมชุดว่ายน้ำสีสันสดใสเลยถ่ายแฟชั่นเซ็ตกับผู้สนับสนุนอันนี้เขาได้รางวัลหรือว่าไงอ่ะหรือว่าเขาเลือกท็อป 10โหวตเหรออ๋อโหวตอ๋อตกใจฉันมา USA ฉันหายไปไหนก่อนที่จะไปลุ้นกันว่าสาวงามคนใดจะเป็นเจ้าของตำแหน่งของเบสสวิมสูทในค่ำคืนของรอบไฟนอลนั่นเองนะครับคนนู้นสวยจังเลยอ่ะเปรูแน่เลยคนขวาสุดอ่ะเอวคอดอ่ะไม่ใช่คนแรกนะคนที่โดนโอบอ่ะว่าสวยจังเลยอ่ะกับคนกลางอ่ะคนกลางชุดสีชมพูกับคนขวาสุดชุดสีน้ำเงินอินโดหรือเปล่าคุณดีจังเลยอ่ะคุณเป็นบิวตี้ควีนมากนะคะแต่ฉากหลังไม่ได้เลยอ่ะฉากหลังมันดูเป็นอพาร์ตเมนต์คุณป้าไปนิดนึงอันนี้ยังพอได้อยู่อุ้ยคนที่นั่งเสื้อชุดเขียวคนที่นั่งชุดเขียวนะแล้วก็ข้างหลังผมหยิกสวยนะส่วนน้องคนที่อยู่ริมชุดเขียวอีกคนหนึ่งที่ยืนคอสั้นไปนิดนึงนะคะนะคะส่วนคนที่นั่งก็ใช้ได้ขายาวสวยนะคะนะคะอันนี้รวมใช่ไหมใช่อันนี้โหวตหรือคะแนนโหวตอย่างเดียวใช่ไหมลันอ๋อโหวตแต่ก็มีคนสวยเยอะนะครับนะคะมีคนสวยเยอะนะคะนะคะอมอยากมีคุณอย่างนี้ไหมคะไม่อยากมีนะคะทุกวันนี้อ้วนแล้วพอละเราท้องหรือเปล่าจะ70ไปน้ำหนักนะคะเราท้องแน่เลยนะคะก็นี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวของมิสแกรนด์นะคะเราก็ต้องยอมรับว่าปีนี้เขาก็ประกวดเดี๋ยวต้องรอไอเนชั่นแนลคอสตูมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอีฟนิ่งกาวแล้วก็พีริมนะพีริมก็น่าจะรวมในอีฟนิ่งกาวนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ต้องมาดูรวมกันว่าท็อป20มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะคะแนนหลังบ้านอาจจะเวียงนิดนึงนะคุณผู้ชมนะเพราะมีหลายคนก็ไม่ได้สัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะเป็นนางงามเขาห้ามผมงอกนะกรรมการเขาดูหมดนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมก็เหมือนกันอย่าปล่อยให้ผมงอกเพราะว่าผมงอกเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะทำให้เราเดี๋ยวดูมีอายุเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงนะปกปิดผมงอกของเราด้วยดีแฮร์ออร์แกนิกนะฮะทำไมถึงใช้คำว่าออร์แกนิกเพราะว่าออร์แกนิกคือสารสกัดจากธรรมชาติหนึ่งเนี่ยฉันเปิดมาดมเรียบร้อยแล้วไม่มีกลิ่นแอมโมเนียไปทำที่ร้านอีลูกสาวโอ้โหกูเหม็นแอมโมเนียมากเลยนะคะอีนั้นลงแอมโมเนียให้กูเต็มหัวหลังจากทำเสร็จผมกูฟูแห้งหมดเลยนะคะแต่ตัวนี้ไม่มีแน่นอนคุณผู้ชมนะคะแล้วก็สารสกัดเนี่ยมาส่วนใหญ่มาจาก ออร์แกนิกก็คือสารสกัดจากเมล็ดกาแฟทำให้หนังศีรษะแข็งแรงชุ่มชื่นนะคะสารสกัดจากนี่เลยนะคะน้ำมันมะกอกทราบกันดีนะคะทำให้ผมเนี่ยเกิดใหม่นุ่มสลวยเงางามเป็นธรรมชาติมีประกายนะคะไม่แห้งฟูนะคะแล้วก็สารสกัดจากนะคะไม่ว่าจะเป็นขิงว่านหางจระเข้ต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมนะคะทำให้หนังศีรษะของเราชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำและก็แข็งแรงด้วยเช่นเดียวกันนะคะผมจะดูเป็นธรรมชาติมี2 7 สีให้เลือกวันนี้มาพร้อมกับโปรโหดเหมือนโกรธเมียค่ะโปรโมชั่นเลยครับซื้อดีแฮร์2 ขวดสีไหนก็ได้นะครับแถมฟรีดีแฮร์ทรีทเมนต์คัลเลอร์ล็อกนะฮะที่ช่วยบำรุงผมผ่านการย้อมทำสารเคมีต่างๆไป1กล่องมี12ซองด้วยกันแล้วก็แถมฟรีนะครับแชมพูดีแฮร์3 ซองนะฮะ4 คละตามภาพเลยคุณผู้ชมทั้งหมดนี้ราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่ 1,675 บาทวันนี้ลดให้เหลือเพียงแค่999 บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับ100สายแรกเท่านั้นถ้าใครสนใจรีบติดต่อได้เลยเบอร์นี้ครับ0805661111นะครับหรือที่ Line @dhair35 สแกน QR Code ได้เลยย้ำว่าโปรโมชั่นซื้อ2แถม15สำหรับรายการเราเมาส์บันกันปากแค่100สายแรกเท่านั้นเองครับพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะผมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ